พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงร่วมในพิธีประสาทปริญญาของคณะนิติศาสตร์ชิคาโกเคนท์สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลลินอยส์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2555เวลา 13:43 ตามเวลาท้องถิ่นของนครชิคาโกรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย12ชั่วโมงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยัง UIC Forum โดยมีนายฮาโรเครนคณบดีคณะนิติศาสตร์ชิคาโกเคนเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงฉลองพระองค์ครุยวิทยาฐานะของสถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลลินอยส์ซึ่งทรงได้รับการถวายปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากสถาบันเมื่อวันที่12พฤษภาคม2555และประธานพระวโรกาสให้นายฮาโรเครนถวายของที่ระลึกพร้อมทรงฉายพระรูปร่วมกับนางรอเดลเบลลอนายกเนติบัณฑิตยสภาแห่งสหรัฐอเมริกาด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินพร้อมผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ชิคาโกเคนไปยังห้องประชุมทรงร่วมในพิธีประสาทปริญญาของคณะนิติศาสตร์ชิคาโกเคนสถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลลินอยส์โอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงแสดงความยินดีและประทานพระดำรัสแก่ผู้สำเร็จการศึกษาว่าการศึกษาวิชากฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับหลายคนการสำเร็จการศึกษาถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองผลจากการทุ่มเทและเอาชนะอุปสรรคต่างๆจนประสบความสำเร็จในวันนี้สำหรับพระองค์ท่านการสำเร็จการศึกษาถือเป็นภาพต่อจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้เห็นภาพอนาคตแจ่มชัดมากขึ้นทรงเล่าถึงชีวิตหลังการสำเร็จการศึกษาซึ่งได้ทรงปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานอัยการประจำในต่างจังหวัดซึ่งทำให้ได้เห็นปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสในสังคมและสภาพความเป็นอยู่อันจำกัดของผู้ต้องขังหญิงจนถึงการได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่21ณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียในปัจจุบันดังนั้นจึงทรงอยากให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนเชื่อมั่นใจความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่และคว้าโอกาสต่างๆที่ผ่านเข้ามาไว้เช่นกันคณะนิติศาสตร์ชิคาโกเคนสถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลลินอยส์เป็นโรงเรียนกฎหมายที่เก่าแก่เป็นอันดับ2ของรัฐอิลลินอยส์ก่อตั้งในปลายศตวรรษที่19โดยการรวมวิทยาลัยกฎหมายชิคาโกกับโรงเรียนกฎหมายเคนชิคาโกเคนได้รับรองจากเนติบัณฑิตยสภาแห่งสหรัฐอเมริกาในปี1936และเป็นสมาชิกสมาคมคณะนิติศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาในปี1951มีความโดดเด่นในการเรียนการสอนสาขาการวิจัยกฎหมายและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา